ทบทวนความทรงจำร่วมกันสักเล็กสักน้อยการเลือกตั้งผ่านมาแล้ว33 วันการเลือกตั้ง14 พฤษภาคม 66เป็นการเลือกตั้งที่ผมขออนุญาตถือเอาเองว่า14 พฤษภาคม 66เป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยมีอะไรที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เรามีการเลือกตั้งมาขอเล่า3ปัจจัยขอยก3ปัจจัยครับปัจจัยที่1การเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านไปมีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งไทยคือ39 ล้านคนกว่าหรือ 75.71% นี่เป็นสถิติใหม่และเราไม่เคยทำได้มาก่อนปรบมือให้ตัวเองและผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกคนการเลือกตั้งที่ผ่านไปเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายมากที่สุดและสามารถอ้างอิงทุกอย่างได้มากที่สุดเพราะมีคนไปใช้สิทธิ์มากที่สุดข้อ2การเลือกตั้งที่ผ่านไปแล้วเป็นการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ60ภายใต้โครงสร้างที่คสช.เขียนเอาไว้ภายใต้กกต.และศาลรัฐธรรมนูญที่คสช.เลือกมาภายใต้อำนาจเบ็ดเสร็จและภายใต้ความพยายามสืบทอดอำนาจอีกครั้งของคณะรัฐประหารผ่านการเลือกตั้งเขาไม่ได้อยากถอยใช่ไม่ใช่ประยุทธ์ไม่ได้อยากลงใช่ไม่ใช่ประวิตรไม่เคยที่จะคืนอำนาจให้พวกคุณใช่ไม่ใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลการเลือกตั้งออกมาว่าไม่มีใครเอาเขาแล้วประชาชนเลือกอีกฝั่งนึงและต้องการความเปลี่ยนแปลง25-26 ล้านเสียงบอกแล้วว่าไม่ต้องการการสืบทอดอำนาจของคสช.อีกต่อไปและการเลือกตั้ง14 พฤษภาเป็นหมุดหมายว่าประชาชนได้ล้มล้างเผด็จการเรียบร้อยผ่านการเลือกตั้งข้อที่3พี่น้องครับวันที่14พฤษภาเหมือนกันทุกคนใช่หรือไม่เราไม่ได้เพียงแค่เข้าคูหากากบาทแล้วกลับบ้านใช่ไม่ใช่วันที่14พฤษภาเราลบล้างวาทกรรมเดิมๆที่บอกว่าประชาธิปไตย3วินาทีแค่ไปกากบาทเราลบแล้วใช่ไม่ใช่เราทุกคนได้ทำมากกว่านั้นวันที่14พฤษภามีคนเป็นแสนคนที่กากบาทเสร็จแล้วรู้ว่าหน้าที่ยังไม่จบแต่หลัง5 โมงเย็นได้เดินออกจากบ้านพร้อมมือถือพร้อม power bank พร้อมน้ำดื่มไฟฉายใส่เสื้ออาสาใส่หมวกสีเขียวแล้วไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยกันนับคะแนนถึงดึกๆเดินๆตลอดทั้งคืนใช่ไม่ใช่ใครไปทำหน้าที่เป็นอาสาช่วยกันนับคะแนนขอดูมือหน่อยครับผลงานของพวกเราทุกคนเป็นแสนคนเราได้คะแนนที่นับคะแนนมาโดยประชาชนมากกว่า 30,000 หน่วย 2:00 น 3:00 นใครขี้เกียจออกไปไม่ได้ไปนอนอยู่ที่บ้านท่านกำลังดูคะแนนที่เรานับไม่ใช่คะแนนกกต.เป็นคะแนนที่ประชาชนนับกันเองและทำได้เร็วกว่ากกต.อยู่หลายชั่วโมงและสุดท้ายเราแก้ไขความผิดพลาดเราแก้ไขข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆหน้างานและทำให้การรายงานคะแนนไม่มีปัญหาได้ขอเสียงปรบมือให้กับประชาชนทุกคนปรบมือให้กับตัวเองนี่เป็นผลงานที่พวกเราได้ช่วยกันสร้างในการเลือกตั้ง66และประชาธิปไตยไม่ใช่3วินาทีอีกต่อไปมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ประชาชนจะทำได้มากกว่าแค่เข้าคูหาแล้วเราจะปกป้องทุกการเลือกตั้งข้างหน้าตลอดไปพี่น้องครับเรากำลังเดินหน้าสู่ศักราชใหม่ด้วยผลการเลือกตั้งที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่าพรรคสีส้มจะได้ถึง151และพรรคสีแดงจะได้141รวมแล้วฝ่ายที่เคยเป็นฝ่ายค้านมาใหม่ได้300ที่นั่งผลจากการเลือกตั้งครั้งนี้จะส่งผลให้สิ่งที่เราเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราเคยคิดว่ามันไม่ได้มาหรอกได้แค่เรียกร้องได้แค่ทดลองสิ่งเหล่านั้นกำลังจะเป็นจริงได้ด้วยเสียงที่มากพอของส.ส.ในสภาชุดใหม่เราเรียกร้องกันมาหลายปีกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมสมรสเท่าเทียมที่ทำให้คนทุกคนแต่งงานกันได้ตามกฎหมายเดิมเสียงในสภาไม่พอขาดไปนิดเดียวตอนนี้รวมแค่ก้าวไกลเพื่อไทยโหวตยังไงมันก็ผ่าน
สุราก้าวหน้าครั้งที่แล้วขาดแค่2เสียงขาดแค่2เสียงตอนนี้กลับมาใหม่ก้าวไกลเพื่อไทยรวมกันยังไงมันก็ผ่านกฎหมายที่รอมาหลายปีเปิดสภามาไม่ยากไม่ต้องค้านอะไรโหวตยังไงมันก็ผ่านรอไม่นานกฎหมายที่ยากก็มีความฝันระยะไกลที่เรายืนยันอยากเห็นด้วยกันและเราช่วยกันมาตั้งนานแล้วคือการยกเลิกรัฐธรรมนูญ60เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทุกหมวดทุกมาตราโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนสิ่งนี้ถ้าดูเสียงส.ส.ในสภาเปิดสภามามันก็ตายเลยเหมือนกันแต่ดูกลไกรัฐธรรมนูญมันบอกว่าต้องผ่านส.ว.ไอ้ยาส.ว.หน้าเดิมมันอาจจะขวางอีกแต่พี่น้องไม่ต้องหมดหวังเพราะส.ว.ชุดนี้อยู่กับเราถึงพฤษภาปีหน้าเท่านั้นถ้ากลางปีหน้าได้ส.ว.ชุดใหม่เสนอมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยังไงก็มีอนาคตยังไงเราก็เดินหน้ายังไงเราก็เดินไปสู่วันที่เราจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ได้เพียงแต่ต้องรอเพียงแต่ต้องอาศัยกระบวนการภายใต้สภาใหม่ที่เราเพิ่งเลือกตั้งมาแต่มากไปกว่านั้นยังมีหลายเรื่องที่เราอยากจะถกเถียงกันมานานแต่ยังไม่เคยถกเถียงกันอย่างเป็นจริงเป็นจังสักทีเรื่องสำคัญอย่างเช่นเรื่องสำคัญที่อยากจะถกเถียงกันมานานอย่างเช่นมาตรา1ขอบคุณครับก่อนหน้านี้เสนอยังไงก็ไม่ได้เข้าสภาเสนอแล้วก็ไม่ได้เข้าอย่างน้อยสภานี้ได้เข้าเรายังมีนักโทษการเมืองมีคดีการเมืองเป็นร้อยเป็นพันเรื่องนี้จะเอายังไงยังไงสภาชุดนี้ต้องได้คุยยกเลิกเกณฑ์ทหารเป็นไปได้ไหมปฏิรูประบบต่างๆกระจายอำนาจเลือกตั้งผู้ว่าเป็นไปได้ไหมฝันลอยๆลมแรงๆกันมาเป็น10ปีสภาชุดนี้อย่างน้อยได้เข้าไปสุดท้ายอาจจะโหวตชนะแพ้โหวตได้ไม่ได้ผ่านไม่ผ่านเราก็มาดูเหตุผลกันมาดูกันว่าจะมีกี่มือมาดูกันว่าคนที่จะไม่เอาจะพูดว่าอะไรและจะหน้าตาเป็นยังไงนี่คือโอกาสครั้งใหญ่ครั้งสำคัญกับสิ่งที่เราฝันมาหลาย10ปีมันกำลังจะเดินหน้าได้ด้วยสภาชุดใหม่จากผลการเลือกตั้งที่พวกเราช่วยกันผลักดันมาแต่ครับผมพี่น้องแต่ครับผมแต่นิดเดียวทำไมนี่รออะไรกันอยู่ทำไมสิ่งเหล่านี้ยังเดินหน้าไม่ได้สมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าเสียงถึงแล้วทำไมยังไม่เข้าสภาสภายังไม่เปิดเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทุกพรรคหาเสียงจะเอาแล้วมันยังไม่เอาสภายังไม่เปิดเอาสภายังไม่เปิดรออะไรรอพี่คนเดิมพี่กกต.อีกแล้วครับผมพี่กกต.ตราบใดที่ท่านยังไม่ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการสภาก็เปิดไม่ได้เราจึงต้องมาวันนี้มาขอสิ่งที่เล็กน้อยฮะวันนี้ไม่ได้มาขอยกเลิก112ฮะไม่ได้มาขอปฏิรูปสถาบันไม่ได้มาขออะไรยากเย็นมากมายขอรับรองผลการเลือกตั้งสักทีจะได้เปิดสภาสักทีแล้วไอ้เรื่องต่างๆที่มันยากกว่านี้เดี๋ยวไปว่ากันในสภาตามกระบวนการได้ไหมนี่เป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานง่ายที่สุดทุกท่านครับมีบางคนบอกว่าเอกฎหมายให้เวลากกต60วันเราจะรีบไปไหนยังไม่60เลยอุ้ยดูประวัติศาสตร์นิดนึงนะฮะปี2544เราใช้เวลา17วัน2548ใช้เวลา16วันเลือกตั้งปี50ใช้ไปนานหน่อย29วันเลือกตั้งปี54ใช้ไป24วันและนี่มันผ่านมาตั้งหลาย10ปีเทคโนโลยีมันพัฒนากกต.มีบทเรียนก็เรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองแทนที่มันจะเร็วขึ้น33วันแล้วยังไม่มามีปีเดียวที่ช้ากว่าปีนี้มีปีเดียวที่ช้ากว่าปีนี้คือปี62ก็คือกกต.ชุดนี้แหละทำสถิติซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแต่ปี62เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีคำอธิบายว่าขอรอพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านไปก่อนแล้วจะประกาศผลก็รอไปผ่านไป45วันค่อยประกาศผลแต่ปี66ไม่ได้มีคำอธิบายไม่ได้มีเหตุผลว่ารออะไรพวกเราก็มานั่งตรงนี้มาก็ยังสงสัยตัวเองว่านี่กูมารออะไรแต่เรามารอผลการเลือกตั้งพี่น้องครับดูประวัติศาสตร์อีกนิดนึง
การจัดตั้งรัฐบาลของเราก็ไม่เคยนานขนาดนี้ในประวัติศาสตร์ของเราเลือกตั้งเสร็จจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้นานขนาดมัน 30-40 วันมันได้แล้วเราเคยจัดตั้งรัฐบาลเร็วที่สุด11วันหลังการเลือกตั้งเราก็ทำได้พลเอกเปรมเราเคยมีการตั้งรัฐบาลนี่นานที่สุด108วันก็ไอ้ปี62อีกก็คือกกต.ชุดนี้กับระบอบรัฐธรรมนูญ60คสช.นี่แหละที่มันสร้างความน่าอับอายซ้ำแล้วซ้ำเล่าช้าแล้วช้าอีกช้าทั้งการประกาศผลเป็นสถิติช้าทั้งการจัดตั้งรัฐบาลเป็นสถิติและมาดูปีนี้ว่ามันจะทำลายสถิติตัวเองหรือเปล่าดูปี2480นะเราช้าช้าที่สุดเนี่ยคือ2562ช้าที่2เนี่ยคือปี2480ปี2480กว่าจะตั้งรัฐบาลได้หลังเลือกตั้งใช้เวลาไป44วัน44วันก็คือถ้าหากว่ากกต.ชุดนี้ประกาศผลพรุ่งนี้ดีไม่ดีก็เกิน44วันครับเกิน44วันคืออายปี2480มากพี่น้องปี2480อินเทอร์เน็ตก็ไม่มีมือถือก็ไม่มีอย่าว่าแต่มือถือปี2480องค์การโทรศัพท์ยังไม่ตั้งเลยเครื่องคิดเลขยังไม่มีวางขายเลยเขายังช้าเป็น44วันคือเขาเร็วว่าปัจจุบันน่ะนี่ปี66แล้วมีเทคโนโลยีในการคำนวณตัวเลขทุกอย่างยังจะช้ากว่าปี2480แล้วก็ทำสถิติเป็นช้าอันดับ2หรืออาจจะแชร์แซงปี62เป็นช้าอันดับ1นี่คือเรากำลังช้าแบบผิดปกติและไม่มีคำอธิบายนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องระยะไกล112เรื่องระยะกลางรัฐธรรมนูญใหม่เรื่องระยะสั้นสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าหรือเรื่องในเดือนหน้าอย่างสว.จะโหวตยังไงวันนี้เรามาพูดเรื่องง่ายๆข้อเดียวกกต.จ๋าประกาศผลเร็วๆหน่อยขอเรื่องเดียวไม่ยากเกินไปถ้าท่านทำได้เราไม่เหนื่อยเราไม่ต้องมาผมจะเลิกพูดแล้วท่านก็จะได้กลับไปทำอย่างอื่นต่อไปประกาศผลพรุ่งนี้เถอะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือต้อนรับไทยทะลุฟ้าค่ะหนุ่มหน้ามน